สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาดูการทอดการทำแคบหมูค่ะเป็น EP ที่110ค่ะช่องคงพันตุลากันค่ะวันนี้หมูของเราส่วนที่เป็นหนังกับมันก็1กิโลนะคะแล้วก็ใส่น้ำ500มิลลิลิตรใส่น้ำส้มสายชู50มิลลิลิตรค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะมาดูกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นการต้มค่ะต้มหมูก่อนค่ะต้มหมูให้สุกค่ะคุมพันก็จะคนนะคะคนเพื่อที่จะให้หมูส่วนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะนี่ค่ะเราจะใช้เวลาช่วงเริ่มตั้งแต่ต้มเลยค่ะจนถึงช่วงที่หนังหมูแตกอะค่ะแล้วก็ช่วงที่เราเตรียมจะไปนำไปแช่น้ำมันค่ะใช้เวลาประมาณ26นาทีค่ะ26นาทีค่ะแล้วก็ช่วงที่เราทอดรอบ2ก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะ3นาทีค่ะสรุปแล้วก็ใช้เวลาในการแช่แคบหมูนะคะที่เราทอดเสร็จก็แช่ในน้ำมันไว้อีกประมาณ10นาทีค่ะสรุปแล้วระยะเวลาในการทำแคบหมูช่องคุมพันรวมถึงเวลาแช่น้ำมันด้วยนะคะคุมพันนับรวมทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมด40นาทีค่ะไม่เกิน40นาทีค่ะได้กินแคบหมูที่อร่อยเลยค่ะ40นาทีนี่ก็คือหมูหนังหมูกับมันหมู1กิโลนะคะแต่ถ้าปริมาณหมูมากกว่านี้ก็เวลาอาจจะเพิ่มนะคะเพราะว่าอาจจะสุกช้ากว่าเดิมแต่เพราะนั้นที่คุณความพันลองทดลองดูค่ะก็คือหนังหมูกับมันหมู1กิโลเราจะใช้เวลา40นาทีค่ะช่วงต้มแล้วก็ช่วงที่ให้มันหมูออกมาให้น้ำมันออกมาแล้วก็จนหนังหมูแตกก็ใช้เวลา26นาทีค่ะอัตราส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนังหมูกับมันหมูตรงนี้ค่ะ1กิโลเราจะใช้น้ำ500มิลลิลิตรใช้น้ำส้มสายชู50มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ใช้เกลือ1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกเลยนะคะแค่นี้ค่ะก็จะได้แคบหมูที่กรอบอร่อยรสก็กลมกล่อมค่ะใส่เกลืออย่างเดียวค่ะที่เป็นเครื่องปรุงนะคะมีเกลืออย่างเดียวนี่ค่ะแล้วก็ตักขึ้นเป็น EP ที่110ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคมพันนะคะช่วงนี้ก็กำลังต้มค่ะที่เป็นฟองขึ้นมาเนี่ยก็คือน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะที่เป็นฟองเลยค่ะไม่ต้องไปตักฟองออกนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูสามารถรับประทานได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้มแล้วก็คนไปเรื่อยๆตักข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะบางท่านก็ถามคูมพันว่าทำไมต้องคนตลอดเวลาก็ทำให้แคบหมูข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนลงไปข้างล่างเหมือนกับกับแคบหมูอะค่ะแล้วทำให้
แคบหมูของเราสีสวยสม่ำเสมอกันค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือโคมพันต้องการที่จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อแขนค่ะได้กำลังค่ะพี่น้าเป็นการออกกำลังกายค่ะนี่ค่ะเราซื้อหมู3ชั้นมาจากตลาดนะคะก็นำมาล้างน้ำส้มสายชูล้างเกลือให้สะอาดประมาณ 2-3 น้ำเลยค่ะให้สะอาดหมดจดแล้วเราก็แร่ในส่วนที่เป็นหนังกับมันเนี่ยค่ะมาทำแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อติดมันก็นำไปทำหมูแดดเดียวค่ะไปเฮ็ดหมูแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะคนไปเรื่อยช่วงนี้โอ้โหเมื่อนี้อากาศร้อนร้อนเด้พี่น้องแดดป้าจะเพิ่นไปเกี่ยวเข่านี่คือที่แดดคักเนาะแต่ว่าเพิ่นเกี่ยวใส่รถเกี่ยวก็ไขอยู่ค่ะช่วงนี้คนที่ตากข้าวก็พอดีแล้วค่ะพี่น้องข้าวแห้งข้าวแห้งดีเลยค่ะร้อนร้อนหลายค่ะพี่น้องช่วงนี้ยามเมื่อเช้าพันหมอกลงสำหรับช่องโคมพันธุรกันนะคะก็นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะแล้วก็จะมีสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นค่ะคุณพ่อโคมพันธุรกันค่ะซึ่งในปีนี้ท่านก็มีอายุ87ปีแล้วค่ะท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูเป็นต้นแบบค่ะพี่น้องได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทำแคบหมูค่ะช่องคูมพันธ์เนี่ยค่ะการทำแคบหมูซึ่ง EP นี้คูมพันธ์ก็ทำเป็น EP ที่110ค่ะทำ EP ที่110ค่ะพี่น้องเฮ็ดมา110ครั้งที่110แล้วค่ะนี่ค่ะก็คุมพันธ์ก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ EP ที่1ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนะคะคุมพันธ์ EP ที่ต้นๆ นะคะ1ถึง5หรืออะไรเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกค่ะคือยังกระเด็นน้ำมันก็ยังกระเด็นกระดอนยังไม่รู้เทคนิคค่ะคุมพันธ์ก็ปรับปรุงพัฒนา
มาเรื่อยๆนะจนได้เบสแพคทิสในเรื่องของการทำแคบหมูแล้วก็ใช้เวลาเพียง40นาทีค่ะในกรณีที่แคบหมู1กิโลนะคะเราจะใช้เวลาเพียง40นาทีโคมพันได้ทดลองดูแล้วค่ะคือในช่วงที่ต้มแล้วก็จนน้ำมันออกแล้วก็หนังแตกป้อแป้เนี่ยค่ะใช้เวลา26นาทีค่ะแล้วก็ช่วงที่แช่น้ำมันไว้10นาทีแล้วก็จะเป็น36นาทีค่ะแล้วก็ทอดอีกทอดรอบ2อีกประมาณ3ถึง5แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหมูน้อยๆหมู1กิโลนี่ค่ะก็ประมาณ3นาทีก็พอค่ะใช้เวลาประมาณ39นาทีค่ะบางครั้งบางคลิปก็39บางคลิปก็40นาทีค่ะนี่ค่ะแต่ช่วงต้มเนี่ยไฟเราต้องแรงนะคะใช้ไฟแรงได้เลยค่ะน้ำก็แห้งเร็วขึ้นการทำแคบหมูแดดเดียวก็ถึง EP ที่110เหมือนกันค่ะ110ค่ะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวนค่ะวิธีแบบพอเพียงค่ะเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็มีคลิปน้องแมวคุณภูมิพันธ์เลี้ยงแมวไว้7ตัวค่ะก็ถ่ายอัปเดตให้กับ FC ได้ดู FC หลายท่านนะคะชอบน้องแมวแล้วก็บอกให้ภูมิพันธ์อัปเดตให้ดูทุกวันนะคะแล้วลักษณะคอนเซปต์แนวคิดของช่องภูมิพันธ์ก็จะบูรณาการในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแค่การครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูอุทิศทุ่มเทเสียสละคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของครูผู้สอนนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพครูแล้วก็จิตวิญญาณในความเป็นครูค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธ์ตุลากันค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ที่ทำงานในประเทศต่างประเทศนะคะก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำที่เป็นอาชีพสุจริตทุกอาชีพนะคะก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะท่านจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะทุกครั้งที่เดินทางค่ะก็ให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ประสบแต่ความโชคดีค่ะสำหรับคนที่ผิดหวังท้อแท้ทำงานไม่สำเร็จก็ไม่ต้องท้อนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำมีสติตั้งสติแล้วก็วางแผนดำเนินการใหม่นะคะคิดสำรวจตรวจสอบดูว่าทำไมงานเราจึงไม่สำเร็จเพราะอะไรมีปัญหาตรงจุดใดบ้างเราต้องแก้ไขอย่างไรนะคะเราต้องแก้ไขพัฒนาปรับปรุงงานของเราเราจึงจะทำงานประสบความสำเร็จนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้นะคะใครที่ล้มแล้วลุกได้เร็วคนนั้นจะตั้งตัวได้เร็วนะคะจะตั้งตัวได้เร็วจะสำเร็จในการงานได้เร็วขึ้นนะอย่าไปท้อแท้อย่าใช้เวลากับไปกับความท้อแท้นะคะเพราะว่าทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะคะเสียสุขภาพจิตให้เรารู้จักจัดการความเครียดนะคะถ้าเรามีความเครียดจัดการความเครียดสุขภาพเราจะได้แข็งแรง
แล้วก็คิดบวกมองโลกในแง่ดีค่ะช่วยเหลือผู้อื่นให้อภัยซึ่งกันและกันเราก็จะมีความสุขดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงด้วยค่ะต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอดออมมีวินัยสิ่งสำคัญคือความเพียรความเพียรพยายามเราต้องมีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานแล้วก็ใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำนะคะเราก็จะทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีค่ะต่อบิดามารดานะไม่ว่าจะทำกับข้าวกับปลาดูแลท่านพาท่านไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาจะทำให้เราจะส่งผลให้เราประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เราให้ดีที่สุดเลยค่ะบางท่านก็เพิ่งเข้ามาติดตามคลิปคูมพันครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกนะท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของช่องคูมพันคอนเซปต์คอนเทนต์เกี่ยวกับช่องคูมพันนะท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคูมพันก็นำเสนอให้ท่านทราบนะคะว่าช่องคูมพันก็ไม่ได้ทำกับข้าวอย่างเดียวนะคะก็มีหลายประเด็นที่ต้องการที่จะนำเสนอให้กับ FCแล้วก็มีหลายกลุ่มงานหลายอาชีพนะคะที่เข้ามาดูช่องคูมพันนะมีทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ทำงานบริษัทเป็นผู้จัดการบริษัททำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวต่างๆทุกอย่างทุกอาชีพนะที่เข้ามาดูให้กำลังใจช่องคูมพันตุลาการคูมพันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงเลยนะคะคูมพันก็รักเคารพให้เกียรติ FC ทุกท่านเลยนะคะงานอาชีพสุจริตทุกอาชีพก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะคูมพันรักเคารพให้เกียรติทุกท่านนะคะท่านจะได้ทราบว่าเอ๊ะบาง FC บางท่านก็จะบอกว่าคูมพันทำไมพูดมากจังเลยทำไมพูดเยอะจังเลยประมาณนี้ค่ะก็นำเสนอให้ท่านทราบนะคะว่าคอนเซปต์แนวคิดของช่องคูมพันนะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีการสร้างแรงบันดาลใจค่ะทุกอย่างค่ะการให้กำลังใจกับ FC แล้วก็ทุกท่านเลยค่ะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมตามประเด็นของประเด็นหลักของช่องคูมพันนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะพี่น้องสืบเนื่องมาจากคูมพันได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว13ตั้งแต่ปีสาขาภาษาไทยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567วันที่คูมพันเกษียณอายุราชการนะคูมพันเพิ่งเกษียณเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567นะคะรวมเวลาที่คูมพันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญนะตามหลักเกณฑ์ว.13เชิงประจักษ์สาขาภาษาไทยรวมเวลา9ปีค่ะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่คูมพันได้อุทิศทุ่มเทเสียสละมีความวิริยะอุตสาหะนะคะแล้วก็เป็นดูแลบิดามารดาทำคุณงามความดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตวิญญาณในความเป็นครูอุทิศทุ่มเทเสียสละเพื่อลูกศิษย์คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในการพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะ professional learning community นะคะคุณพันก็เป็นหัวหน้าเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพได้รับทุนจากสำนักงานเลขาธิการครุสภาด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนตั้งแต่ปี2559นะคะจนถึงปี2567นะคุณพันก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันนะคะคุณฤทธิ์ขาขอแว่นด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่คุมพันเกษียณในอายุราชการนะคะก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมดูลที่5นะคะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะโมดูลที่5ค่ะโครงการครุพัฒนาค่ะของสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะคะโมดูลที่5 2รุ่นแล้วค่ะสำเร็จไป2รุ่นแล้วค่ะก็รุ่นที่1ก็สัมมนาไปเรียบร้อยนะคะรุ่นที่2ก็สัมมนาไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุมพันก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาให้ดีที่สุดนะคะเป็นครูที่ดีปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณในความเป็นครูนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูผู้สอนครูผู้สอนก็จะได้นำไปความรู้ไปพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพแล้วก็พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไปนะคะต้องขอบคุณสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มอบโอกาสดีๆให้กับครูอมพันธ์ได้ใช้ความสามารถในเรื่องของภาษาไทยได้ใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาไทยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาครูอมพันธ์ก็ภาคภูมิใจนะคะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ3 4 5 6โอเคค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะมีสำหรับคลิปการสอนคุมพันนะคะท่านสามารถที่จะไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะที่ช่องคุมพันตุลากันไม่ว่าจะเป็นคลิปท่องบทอาขยานทำนองสนอนะคะสนอสารอ่านทำนองสนอสืบคันลองท่องจำบทอาขยานทั้งบทหลักบทเลือกนะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะท่านสามารถที่จะไปเปิดดูได้ค่ะแล้วก็คลิปการสอนไม่ว่าจะเป็นสอน10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงเต็มชั่วโมงคลิปสอนเต็มชั่วโมงก็มีนะคะท่านสามารถที่จะไปดูต้นแบบหรือว่านำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุมพันอัดคลิปไว้เยอะนะคะในเกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่างๆเทคนิคการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะก็เยอะเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะขณะนี้ใช้เวลาไป24นาทีค่ะนี่ค่ะเวลาจะเป๊ะเลยนะคะเนี่ยก็คุมพันก็จะประมาณ26นาทีค่ะ24นาทีครึ่งแล้วค่ะอีกประมาณนาทีครึ่งนะคะนี่ค่ะเวลาเป๊ะเลยนะคะที่คุมพันตั้งเวลาไว้ตั้งแต่เริ่มต้มอะค่ะจนถึงช่วงที่หนังหมูแตกนี่ค่ะที่เราจะแช่น้ำมันไว้อะค่ะนี่ค่ะเวลานี้จะค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยค่ะ
เพราะว่าปริมาณหมู1กิโลนะคะนี่ค่ะก็25นาทีแล้วค่ะก็จะใช้เวลาทอดตั้งแต่ที่เราต้มจนถึงน้ำมันออกมานี่ค่ะประมาณ26นาทีค่ะจะเป๊ะค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณพันธ์ก็จะขอนำเสนอเพลงสระเอะนะคะเอกับอะเออะคือสระเอะเอกับอะเออะคือสระเอะพวกเรามาช่วยกันร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูกวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 เอกับอะเออะคือสระเอะเอกับอะเออะคือสระเอะพวกเรามาช่วยกันร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูกวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 พอแล้วค่ะป๊าบเป็นเพลงสระเอะนะคะเป็นเพลงที่ครูคำพันตุลากันนะคะเป็นเพลงที่ครูคำพันตุลากันประพันธ์ขึ้นมาเองค่ะสำหรับนำมาใช้เนี่ยค่ะในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะคะมาดูการทอดรอบ2นะคะน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่แคบหมูลงไปค่ะนี่ค่ะแต่เราต้องคนด้วยนะคะเพราะว่าแคบหมูจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็เบาไฟลงด้วยนะคะอย่าให้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกค่ะนี่ค่ะการทอดแคบหมูรอบที่2นะคะ EP ที่110ค่ะนี่ค่ะให้ FC เราได้ดูค่ะโอ้สวยงามค่ะเบาไฟลงค่ะโอ้สวยงามค่ะเดี๋ยวให้เขาพองๆก่อนกำลังพองเลยค่ะสวยเลิศค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะการทอดแคบหมูรอบที่2 EP ที่110ค่ะช่องคมพันตุลากันนะคะนี่ค่ะคนสักหน่อยนึงนี่ค่ะพอแล้วค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะปั๊บเทเลยนะคะเทเลยนะคะนี่ค่ะปึ๊บเทเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยงามค่ะพี่น้องสลัดน้ำมันก่อนค่ะนี่ค่ะ FC สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะให้ FC เราได้ดูค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะ
สวยไหมคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ FC เราได้ดูเลยค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะปึ๊ดเบิ้งค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะให้ FC ดูเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะปึ๊ดปัวเบิ้งค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องปัวปึ๊ดปัวค่ะแคบหมูกรมพันธุ์ EP ที่110นะคะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุ์ตุลาการค่ะเดี๋ยวคุณคุมพันธุ์จะจัดใส่จานให้ดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะให้ FC ดูเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องคุมพันให้ดูในกระจาดในตะแกรงเลยค่ะที่ตักออกมาจากหม้อเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะงามงามค่ะแคบหมูคุมพัน EP ที่110ค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะแคบหมู EP ที่110ค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะคุมพันเที่ยวให้ฟังนะคะกรอบตุ่นๆเลยค่ะพี่น้องจับหมูคุมพันธุ์ EP ที่110ค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุ์ตุลาการค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ